เป็นประเด็นดราม่าหนักกันเลยทีเดียวหลังไม้พิชรัตน์ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับสาราคาซิงกินีเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายอย่างน้องแม็กเวลในขณะที่สาราขอคัดค้านล่าสุดวันที่17กันยายนก๊อฟได้เจอกับไม้ทันทีที่เจอกันพี่ชายก็โผล่เข้ากอดน้องชายอย่างแน่นในขณะที่น้ำตาของหนุ่มก๊อฟก็เริ่มไหลออกมาเรื่อยๆแบบหยุดไว้ไม่อยู่พร้อมทั้งประโยคปลอบน้องชายว่าเข้มแข็งมานานแล้วบางทีอ่อนแอบ้างก็ได้ด้วยน้ำเสียงสั่นคลอนไปพร้อมน้ำตานองหน้าเป็นนาทีที่หลายคนได้เห็นและฟังประโยคนี้ถึงกับน้ำตาไหลตามกันเลยทีเดียว